ครับผมทีนี้ขออนุญาตกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการกันก่อนเลยแล้วกันนะครับอย่างคณะของคณะท่านเจ้าภาพของพวกเรานะครับกับคุณพี่นกนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้กับงานอุปสมบทนั่นเองนะครับนะของเจ้าหน้าของมานิชชูจันนะครับหรือว่าเจ้าหน้าการนั่นเองนะครับก็เรียกว่าวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะกับหน้าของครอบครัวชูจันนั่นเองนะครับขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะวันนี้ที่กับงานอุปสมบทนะที่กำหนดกันไว้มาเรียกว่าเนิ่นนานกันเลยทีเดียวนะครับร่วมแสดงความยินดีกันด้วยแล้วกันนะกับพวกเราทีมงานด้วยนะวันนี้นอกจากได้ของพี่นพแล้วไปขอบคุณกับพี่มนูนนะแล้วก็พี่เอกท่านด้วยนะวันนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็บรรยากาศวันนี้กับพวกเรานะทีมงานของมังกรเพชรพร้อมด้วยต้องนำนะครับวันนี้ตามวิธีตามคณะกรรมการนะส่งมอบความสุขกันแบบจะหนักจะเต็มเช่นเคยเลยนะครับนะกับพวกเราทีมงานนะฮะวันนี้กระซิบมาด้วยบอกว่าวันนี้นี่ปล่อยร่วมสมัยได้เต็มที่เลยนะเรียกว่าจะสลับสเปลี่ยนได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเลยว่าอย่างนั้นนะครับยังไงเดี๋ยวทยอยนำเสนอกันให้แล้วกันนะสำหรับผลงานเพลงที่แนะนำกันมานะยังไงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแล้วกันแต่ว่ารอบนี้เรียกว่าเปิดฟอร์กันก่อนนะเปิดฟอร์กันนะครับนะก็เรียนเชิญสำหรับมิตรทั้งหลายทุกท่านเลยนะที่มาถึงกันแล้วนะครับร่วมสุขกันในช่วงของรอบหวานกับพวกเราทีมงานมังกรเพชรโปรโมชั่นกันก่อนเลยครับBye.
ธอยิ้มมามาสะดุดหูควันตาแล้วไม่ยอมเขาเคลียคิดไปแล้วหัวใจละเมียอยากหาเมียในวงระบวงใหม่ฝากใจต้องคนเรือนไปไว้ด้วย
ร้อนกับช่วงแรกกับเราหวานแล้วกันฮะครับผมขอบคุณด้วยนะครับสำหรับมิตรรักต้องนำทุกท่านเลยนะครับร่วมเปิดฟองกันนะครับบรรยากาศของรอบหวานกันก่อนนั่นเองนะฮะก็วันนี้ดีๆต้องนำสำหรับตัวหลายๆทีมงานที่เดินทางมาถึงกันแล้วด้วยนะวันนี้ต้อนรับกับเพื่อนของช่างยอดอัครวาด้วยนะครับวันนี้ก็มาร่วมเก็บภาพบรรยากาศอีกแล้วนะครับนะขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับมิตรท่านน้องรำท่านอื่นนะครับที่เดินทางเพิ่มเติมเข้ามาครับก็ยินดีต้อนรับด้วยกับพวกเราทีมงานของมังคุเทศกันด้วยนะในค่ำคืนนี้นะฮะก็วันนี้ส่งข้อความสุขนะบรรยากาศในช่วงแรกนะครับขอนำเสนอแนวของย้อนยุคให้อีกสักหนึ่งเบรกก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะสลับเปลี่ยนร่วมสมัยย้อนยุคร่วมสมัยล้อมย้อนยุคสลับกันเปลี่ยนเรื่อยๆด้วยนะฮะในค่ำคืนนี้กันนะครับตามที่ท่านดาวของเรานะกับคุณพี่คุณพี่นพนะฮะขอบคุณด้วยแล้วกันนะวันนี้สำหรับความไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะนับเสนอกันเลยนะรอบนี้อยู่กับผลงานเพลงกินยาผิดสองครับช่วงนี้เริ่มต้นกับจังหวะสบายๆแล้วกันครับผมเรียนเชิญจ้า